เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Mini World Block Art นะครับผมโอเคนะครับผมมาเล่นกันเลยนะครับก็พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับผมอะไรเนี่ยเขาคนนี้ขี้เกียจมากไม่ทิ้งข้อความอะไรไว้เลยเขาหมายถึงผมหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าเสียงแปลกๆเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าผมเพิ่งตื่นนอนนั่นเองนะตื่นนอนตีสี่นะครับตื่นมาก็แคสเกมเลยโอเคนะครับก็พาร์ทที่แล้วเราติดถ้ำใช่ไหมโอเคนะครับผมก็ผมพอจะรู้แล้วนะว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรกันบ้างนะครับมันก็จะมีไอ้พวกที่มันป่าหอกไอ้พวกอะไรมันเรียกว่าอะไรนะคนป่าใช่ไหมมันเรียกว่าคนป่านะครับผมก็ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับจากพาร์ทแรกนะฮะก็คอมเมนต์ก็เยอะมากเลยนะครับแสดงว่าทุกคนเนี่ยอาจจะตื่นเต้นก็เป็นได้นะฮะโอเคแล้วก็อะไรนะไอ้ผีไอ้ที่ผมเรียกว่าผีอันนั้นมันเรียกว่านะอะไรปีศาจแกนโลกอะไรแหละฮะแล้วบางคนก็บอกว่าเออพี่เนี่ยไอ้ถ้วยรางวัลเนี่ยไปกดรับด้วยนะเอาแล้วมันกดยังไงอ่ะเดี๋ยวนั่นดีมันกดยังไงวะถ้วยรางวัลคือผมเล่นในคอมนะผมไม่ได้เล่นมันเล่นบนมือถือนะฮะเดี๋ยวดูนี่ก็ได้ถ้าทางแชทด้วยเสียงมีแชทด้วยเสียงหรือเปล่าวะโกดังผลงานตัวแอลปะวะใช่ปะวะแป๊บนึงนะดีนะอันนี้คือถ้วยรางวัลปะใช้หน้านี้ปะรับของรางวัลปึ๊บโอเคก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาแนะนำกันนะฮะโอเคครับนี่ใช่ไหมคือของรางวัลเนี่ยน่าจะใช่แล้วมั้งมันมีให้รับรางวัลด้วยอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาชีพเมนต์ใช่ไหมครับเหมือนจะเป็นอาชีพเมนต์นะก็เริ่มตั้งแต่ตัดไม้เนาะอันนี้คืออะไรครับพระคุณของพระเจ้าอะไรเนี่ยอันนี้คือว้าวเพชรจ้าอะไรเนี่ยสัมผัสไฟครั้งแรกใช่เตอร์เพชรอุ้ยผมยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้งพวกไปชิดรอตอลวนอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าเกมนี้มันจะสามารถไปดาวอื่นได้นะมันชื่อดาวอะไรดาวโฮรัสปะไม่รู้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นดาวโฮรัสหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้มีรางวัลอะไรก็รับให้หมดเลยฮะโอเคเฮ้ยเฮ้ยคนป่าเนี่ยไอ้นี่มันเรียกว่าคนป่าใช่ไหมคนป่าอู้กระตุกอู้ทำไมคนป่ามันเป็นไฟวะนะโอ้ยจะตายเออแล้วรอเลือดมันหิวบ้างนึงฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะมาเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์เยอะๆนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับรอเลือดให้มันเพิ่มก่อนแป๊บนึงนะโอเคเราจะเดินสำรวจถ้ำกันต่อไปนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะว่าเราติดถ้ำนะครับเรายังไม่ออกไปไหนแน่นอนนะโอเคครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมวางไม้ไว้เพราะว่าผมตกลงไปตรงนี้ไงนะครับ ตื่นมาก็เป็นหวัดเลยแหละโอเคครับเราก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆนะมันมีแบบดันเจียนป่าวะไม่รู้อะอันนี้คือฐานหรือแร่เหล็กวะอ๋อเป็นฐานใช่ไหมต้องจำครับต้องจำนะบอกตัวเองนี่แหละว่าต้องจำว่าอันไหนต้องคือมันต้องแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นแร่ฐานอันไหนเป็นแร่เหล็กเว้ยเพราะผมจำผิดไว้ฟาที่แล้วอะนะครับเพราะว่ามันสีดำเหมือนกันอะหรือมันเป็นเพราะว่ามืดไม่รู้อะนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นฐานจำไว้นะอันนี้คือฐานนะบอกตัวเองบอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านแม้ความจริงทรมานไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอบอกตัวเองต้องมีสักวันรักคงจะเลือนไปแม้ความจริงในหัวใจยังไม่รู้ว่าจะลืมเธอได้อย่างไรโอ้พอแล้วไม่ร้องละโอ้ยอาหารลดป่ะโอเคต่อไปเควสต่อไปนะครับก็เป็นการเก็บเพชรดิบ
ล้วเพชรดิบมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพชรดิบหายากหรือเปล่าครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นคำถามที่ผมอยากจะรู้นะเพชรดิบมันคืออะไรมันหายากหรือเปล่านะฮะหรือว่าหายากไม่รู้อ่ะทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ตอบกันด้วยนะครับด้านผมได้ยินเสียงคนป่าเว้ยเสียงคนป่าพี่จะรวยแล้วได้รับผลงานอ๋อนี่คือผลงานใหม่ใช่ไหมโอเคพี่จะรวยแล้วเป็นแร่ทองนะฮะไอ้ข้างหน้าแร่อะไรวะมันเรืองแสงวะน่ะอะไรวะน่ะแร่อะไรวะอะไรเนี่ยมรกตแน่เลยหินมาลาไคหินอะไรวะอันนี้คือแร่เหล็กจำไว้นะอันนี้เป็นแร่เหล็กนะครับโอเคหินมาลาไคเอาไว้ทำอะไรฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหรู้สึกผมจะถามแม่งทั้งคลิปเลยเนี่ยนะครับก็ผมไม่รู้อะ โอเคนี่เหมือนจะทางตันนะหินมาลาไคมันเอาไว้ทำอะไรครับคุณผู้ชมฮะโอ้มาเริ่มคลิปมาก็ถามมาแล้วสองคำถามนะคำถามแรกก็คือไอ้อะไรนะเพชรดิบหาจากไหนหายากไหมอุ้ยเฟี้ยวดิเฟี้ยวดิเฟี้ยวเฟี้ยวคำถามแรกก็คือเพชรดิบหายากไหมคำถามที่สองหินมาลาไคคือหินอะไรแล้วมันใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับส่วนหายากไหมอันนี้เดี๋ยวนี่เสียงคนป่าเว้ยข้างล่างเป็นลาวาครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลองตรงไปข้างหน้าดูดิโอเคเอาเจอทองแล้วเว้ยรวยครับรวยปึ๊บโอ้โหเจอทองอีกแล้วครับแต่ขึ้นชื่อว่าเพชรนะผมว่าน่าจะหายากแหละเพชรเนี่ยไม่รู้ผมก็คิดของผมเอาเองอะนะเอ้ยอะไรมันสีน้ำเงินวะใช่เพชรปะวะน่ะหรือเป็นลาพิษวะไม่รู้อะมันคืออะไรอะคงไม่ใช่เพชรหรอกมั้งคายาไนท์คืออะไรวะคายาไนท์ก็อย่างที่บอกนะครับผมเป็นมือใหม่นะจากพาร์ทแรกที่ผมพูดไปออกตัวไปนะครับว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่นะครับผมเป็นมือใหม่ของเกมนี้นะก็ผมก็ยังไม่รู้อะไรเยอะนะครับแต่ก็พอเล่นเป็นนั่นแหละนะโอเคโอ้ถ้ำนี่ก็กว้างวิ่งข้างหน้าเหมือนมีตัวอะไรอ่ะข้างหน้าเป็นคนป่าคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะโอเคอันนี้คือแร่เหล็กใช่ไหมมันมีชุดก่อเหล็กปะวะเดี๋ยวก่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะพักนะครับเราจะพักการเดินทางนะครับเราจะคับคงคับของจัดของอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะโอ้ถ้าตายนี่ก็เสียดายของอ่ะจริงๆแต่ไม่น่าเสียดายหรอกครับปีดาวต้องก้าวดวงผมไม่กลัวอะไรอ่ะนี่ครับถ้าตายก็นั่นแหละตามนั้นเลยฮะตายก็กดรัวๆเลยครับจนกว่าจะหาทางออกได้นะโอเควางเตาหลอมไปเลยเอากดผิดไม่ใช่ไม้นี้สิเออแท่งทองฐานหินใส่เข้าไปเลยครับปึ๊บแค่5แท่งเองเอ้าเดี๋ยวไม่เอาไปทั้งหมดป่ะโอเคเยอะไปวะเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะไปเอาสัก19พอแล้วโอเคน่าจะเหลือแหละมั้งน่าจะเหลือเฟือนะครับของครับโอเคมันครับได้หรือบ้างวะดาบเหล็กมันครับได้ยังอ่ะน่าจะได้แล้วมั้งสิ่งก่อสร้างติดตั้งนี่ไงได้แล้วเนี่ยแท่งเหล็กเนี่ยรอแท่งเหล็กก่อนมานึงนะครับนี่เลยใช้หอกขินไปก่อนไปดาเมจ15นะครับระยะใกล้15ใช่ไหมและอันเนี้ยต้องอ๋อรู้แล้วใครจะนายว่าทำอะไรนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นก่อเหล็กป่ะขอเหล็กหน่อยโอ้นะรับผลงานนะครับเดี๋ยวสักครู่อ๋อใครจะนายเอาไว้ทำเป็นชุดก่อเหล็กเนาะนะครับรองเท้าอ๋อทำรองเท้าแค่รองเท้าเหรอวะ
แล้วอ๋อนี่ไงหมวกโซ่บูทโซ่อ๋อโมโอเคเข้าใจแล้วฮะแป๊บนึงโอเคมันจะมีบอกอยู่นะครับหมวกโซ่ก็เป็นเหมือนแบบชุดเหล็กป่าววะเอ้ยมันก็คือโซ่นี่มันก็เป็นโซ่นะครับอันนี้ก็ชุดโซ่จะใช้ขยานไนท์ใช่ไหมส่วนหมวกชุดเหล็กก็ใช้ก้อนหินแล้วก็แท่งเหล็กเนาะนะครับแต่อาจจะใช้เยอะกว่าไอ้นี่หรือเปล่าขยานไนท์เนี่ยไอ้ชุดโซ่เนี่ยโอเคนะครับโหมีปืนมีระเบิดด้วยเว้ยของจริงว่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกสวงสวิตช์เครื่องจงเครื่องจักรเลสโตนครับเอ้ยไม่ใช่ผิดเกมแล้วไม่ใช่เลสโตนครับโอเคทำหอกรอเลยอะหอกหินนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการสู้มอนสเตอร์นะเอาอะไรออกโอเคมันปลาได้ไหมอะโอเคปลาได้ครับอันนี้หมดพอดีนะ โอเคเรียบร้อยครับมาเราจะทำเป็นเตียงนอนเอามาเก็บไว้เลยเดี๋ยวว่าเพราะว่าผมจะย้ายจุดเกิดนะครับก็ผมมาดูคอมเมนต์นะครับว่าเออเนี่ยพี่จุดเกิดเนี่ยถ้าจะย้ายต้องเอาเตียงนอนไปวางนะโอเคก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มากนะครับผมโอเคเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้ผมนะโอเคครับมาเราจะใช้ดาบเหล็กเลยแล้วกันนะอู้ของเราเริ่มเยอะแล้ววะอันนี้มันจะเต็มตัวอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวลงอีกนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยกลับบ้านแล้วกันนะครับแต่จะได้กลับออกไปหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่ยังไงก็ได้กลับอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยมีดาวตั้ง9ดวงจะไปกลัวอะไรครับอย่าไปหยองสิโอเคกูขอแค่นี้ก็เต็มแล้วอ่ะนึงนี่ไงคนป่าเจอพอดีเลยเว้ยตายคากิพิสดารเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันก็เฟี้ยวเฟี้ยวดิเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะไอตัวปลาหอกเอาไว้อีกตัวเนี้ยใช่ด้วยคนป่าปลาหอกปลาหอกอุ้ยแต่ถ้ามันกว้างเนาะนะครับผมว่าถ้ามันสู้ระยะประชิดนี่นะถ้ามันสู้แล้วระยะประชิดด้วยผมว่าแม่งน่าจะโกงอ่ะนะครับโอเคนี่เป็นแร่ทองเนาะของเต็มแล้วเห็นไหมมันเอาเข้าตัวมาแล้วแหละเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าของมันก็เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยมาอีกรอบนึงนะอันนี้ผมยังไม่มีหนังสติ๊กอะทิ้งไปก่อนก็ได้หนังสติ๊กน่าทำไม่ยากหรอมั้งอันนี้คืออะไรแร่เหล็กเอาหินมาอุดเลยปึ๊บเอ้ยไหนๆก็ลงถ้ำแล้วเราจะขุดหินด้วยผมจะเอาไปทำเป็นพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านตอนแรกพื้นบ้านผมเป็นทรายมันดูไม่สวยครับแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยอะไรทิ้งดีครับจังหวะนี้อุปกรณ์ไม้ทิ้งไปก่อนทิ้งไปเลยก็ได้มั้ยเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้ครับไม่น่าจะได้ใช้แล้วเพราะว่ามันมาถึงขั้นนี้แล้วมันเป็นอุปกรณ์เหล็กแล้วอ่ะทิ้งไปเลยละกันนะครับโอเคทิ้งไว้ตรงนี้แหละทิ้งไว้กลางทางทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาและทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางเมื่อตัวเธอพบคนที่ดีที่เธอวาดไว้ในหัวใจ
มันสแต็ก1กองหรือเปล่าเอ้ยสแต็ก64ป่าววะหรือได้อีกโอเค164ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความสำเร็จกันดีกว่านะชีวิตชาวนาชีวิตอ่าวนาอะไรเนี่ยเขาเขียนผิดใช่ไหมแล้วก็มีความสำเร็จเลยวะต่อสู้นี่ไงหอกแล้วก็ดาบเหล็กใช่ไหมแล้วก็มาเป็นขอเหล็กหน่อยนะครับอันนี้คือแร่เพชรใช่ไหมเดี๋ยวผมจะจำไว้นะฮะแต่อยากรู้ว่าไอ้เพชรดิบมันคืออะไรอ่ะอยากรู้แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากฟื้นชีพหมดยังหมดแล้วมั้งเดี๋ยวขอกด F1 ไว้หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะได้จำได้ไงแมปเล็กผลงานโกดังสกินร้านค้าตัวโอสกินเราเหรอนี่ไงสกินของเราใช่ไหมไม่มีตังค์อะครับไม่มีตังค์ซื้อสกินหรอกผมมันจนฮะผมมันจนแล้วก็ร้านค้าตัวพีใช่ไหมร้านค้าอ๋อพวกเติมเงินใช่ไหมจะเปลี่ยนซองกระสุนเกมนี้รู้สึกจะมีปืนด้วยนะเรียกสกีแชทดูสถานะคืออะไรวะมึงกดแล้วเนี่ยตัวซีใช่ไหมสถานะอะไรวะอ๋อจะสมัครกติกาโหมดการเล่นโอเคครั้งแบบจำลองท่าทางโอเคหาทางกลับบ้านก่อนแล้วค่อยว่ากันครับเพราะตอนนี้เราติดถ้ำอยู่อันอุ้ยแรกไอ้นี่แล้วนะเนี่ยโอเคหาทางกลับบ้านก่อนครับผมบอกเลยตอนนี้นะไอ้นี่เราลงมาต่ำด้วยเนี่ยเราลงมาลึกด้วยต้องหาทางกลับบ้านนี่แต่เราต้องหาทางขึ้นมาแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับบ้านอยู่ไม่ไกลหรอกไกลปะวะก็ไกลอยู่นะเรานั่งเรือมาไม่เหรอวะเออเรานั่งเรือมานะครับมันผมถามอีกคำถามนึงแล้วกันเกมนี้มันสามารถมาร์กได้ไหมเกมนี้มันมาร์กได้ไหมมาร์กในที่นี้ก็คือแบบแบบเวพอยต์อะเวพอยต์ว่าเราอยากเวพอยต์อะแบบผมอยากจะเวพอยต์ถ้ำแห่งนี้แบบอยากจะมาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยมันทำได้ไหมอะถ้าทำได้ก็เป็นอะไรที่ดีมากมีบล็อกอย่างอื่นมาวะบล็อกดินอย่างเงี้ยบล็อกใช้บล็อกหินก็ได้อะหินมันก็ไม่ได้หายากอะเนาะใช้ไปเลยไม่ต้องไปงกหรอกครับแร่ทองโอ้เจอแร่ก็ขุดเลยโอ้ยแร่ทองแร่ถ่านต้องหาทางขึ้นก่อนตอนนี้พูดเลยต้องหาทางขึ้นให้ได้ก่อนนะครับจริงๆเราก็ลืมไปว่าทางขึ้นไม่อยู่ตรงไหนครับถ้ามันใหญ่ไงถ้ามันใหญ่ต้องเข้าใจถ้ามันใหญ่เนอะเว้ยไม่ได้เล็กนะครับปึ๊บเอ้ยพี่แอกจะพังแล้วว่ะกรรมพี่แอกเหล็กผมจะพังแล้วเด้อเดี๋ยวถ้าหาทางออกไม่เจอจริงๆผมก็จะขุดขึ้นไปข้างบนเลยครับจบไปเลยนะแต่ตอนนี้เรื่องของเรื่องคือพี่แอกกำลังจะพังครับเพราะว่าเราขุดกันมาเยอะแล้วผมว่าเพชรดิบนี่ต้องอยู่ลึกกว่านี้แน่เลยวะน่าจะหายาก
ันนี้เราเอาถ่านไปเก็บไปใช้ก่อนก็ได้ผมจะรอคำตอบจากคุณผู้ชมแล้วกันนะครับผมรอคอมเมนต์ตอบอยู่ว่าเพชรดิบเนี่ยมันหาจากไหนมันหายากไหมนะครับนั่นแหละที่ผมถามไปอ่ะผมก็รอคุณรอผู้รู้มาตอบนะเพราะผมก็ไม่รู้อะแต่ผมเดาได้เลยว่ามันต้องอยู่ลึกมันต้องอยู่ในถ้ำแหละมันน่าจะอยู่ลึกกว่านี้อ่ะผมก็เดาเอาพอละพอละหาทางขึ้นดีกว่าครับตอนเนี้ยของหูของได้เยอะนะพิกแอกเหล็กผมมีอีกคำถามหนึ่งหูคำถามที่4ที่5แล้วผมอยากรู้ว่าอีเตอร์เหล็กกับอีเตอร์ทองอันไหนดีกว่ากันอันนี้อยากรู้เฉยๆนะครับลองคอมเมนต์ตอบผมได้อะไรวะเนี่ยอ๋อหนังแต่เวลาเดินไปเดินมาอุ้ยโอ้แต่เวลาเห็นแร่มันก็อดไม่ได้จะขุดนะจริงๆมันเพลินนะครับการขุดแร่ผมบอกเลยมันเพลินมากฮะโอเคพอแล้วมั้งหาทางออกดีกว่าเนี่ยขุดขึ้นไปเลยครับ โหว่าขุดมันง่ายกว่าเยอะเลย หาทางออกโหหานานพูดเลยลืมได้เลยครับประเด็นลืมทางออกได้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไม่ช้าก็เร็วอ่ะนะอาหารหมดโอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้นั่นมันบักส้มโอใกล้แล้วเว้ยใกล้ถึงแล้วถึงแล้วเว้ยใกล้ถึงแล้วเว้ยเอาพั่วมาสิผมมีพั่วป่ะวะเนี่ยอ้าวเวรกรรมไม่มีพั่วอีกใช้มือเปล่าสดๆทุบแม่งเลยแล้วกันนะครับผมไม่น่าทะลึ่งไปทิ้งครัวไม้เลยอะโอเคเจอหินโอ้อีกกี่ชั้นวะเนี่ยถ้ามันเยอะผมก็จะนี่แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละคาบแม่งเลยอ่ะจะได้จบๆไปนะฮะโอเคมาโอเคโอ้ถึงพอดีเว้ยที่อย่างนี้แม่งถึงให้นะครับโอเคได้ครับไปกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับรู้สึกว่าของที่ได้มาก็จะเยอะพอสมควรแล้วแต่ระหว่างทางกลับบ้านก็ขอฟาร์มอาหารสักหน่อยละกันนะฮะเจ้าหมูน้อยอะไรวะน่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอะไรวะ
สียงไม่พึงประสงค์แหละเมียงมุมนี่เองเสียงแม่งมันได้ยินแล้วเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อตัวผมแน่นอนไอ้คีเปอร์มาไอ้นี่มันเรียกว่าตัวนะเดี๋ยวๆคำถามที่เท่าไหร่ไปแล้วไม่รู้ผมถามโคตรเยอะเลยคลิปเนี้ยคนก่ออีกคนก่ออีกคนก่อผมถามอะไรบ้างนะคำถามแรกคือปั๊บ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 โอ้แถวนี้แม่งศัตรูเยอะว่ะคนป่าอื้อหายตัวไปละตายผมถามอะไรไปบ้างวะโหถามเยอะอ่ะถามอะไรนะคายาไนเอาไว้ทำอะไรคายาไนหรือคาราไนวะแป๊บนึงโอ้ชอบอีไอไก่ก็ตีได้แป๊บนึงอ่ะถามไปว่ามาลาไคเอาไว้ทำอะไรบ้างใช่ไหมโอ้มาลาไคทำอะไรได้บ้างแล้วเพชรดิบหาจากไหนหายากหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าไอ้ตัวที่มันระเบิดที่มันระเบิดผมในพาร์ทแรกอะพาร์ทแรกหรือพาร์ทสองนั่นแหละมันชื่ออะไรนะครับไอ้ตัวที่เมื่อกี้ตัวแดงๆเหมือนไข่อะครับตัวนั้นชื่ออะไรนะแล้วก็ยังมีคำถามอะไรไม่รู้ลองย้อนไปดูแล้วกันโอ้ผมก็ขี้ลืมโอ้โหโอ้ยหวัดกินนั่งเรือกลับบ้านดีกว่าเว้ยไปกลับบ้านดีกว่าเว้ยผมนั่งเรือออกมาก็ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปลายครับชิวๆแกนี่มาโอเคมันต้องออมนะเวลาผมขี่เรือผมจะเงียบๆนะไม่รู้จะพูดอะไรครับทะเลสวยดีอ่ะเบ็ดอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วนึง เพชรดิบนี่คือเป็นเพชรที่มันเป็นชิ้นบ้างหรือว่าเป็นแร่วะน่าจะเป็นชิ้นมั้งมันเป็นวงกลมเห็นไหมไม่น่าจะเป็นแร่ครับถ้าเป็นแร่มันต้องเป็นสี่เหลี่ยมดีวะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนตัวอะไรวะน่ะถึงยังเนี่ยโอ้ถึงแล้วมั้งแต่มันคือตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหมดเดย์หมดเดย์อ้าวตัวตลกไอเวนตลกอย่าตลกเดี๋ยวตลกน้องเข้าใจไหมของเต็มแล้วอ่ะไปกลับบ้านดีกว่านะครับคนป่าอีกแล้วคนป่ามันมดแล้วช่างแม่งปล่อยมันไปครับกลับบ้านเราดีกว่าจะถึงบ้านเราแล้วครับคุณผู้ชมฮะถึงแล้วเว้ยโอเคเราจะย้ายจุดเกิดเลยแล้วกันนะครับเราจะย้ายจุดเกิดไปที่บ้านของเรานะโอเคโอ้อะเดินชนกระบองเพชรอีกนี่จุดเกิดแล้วใช่ไหมเอาแล้วบ้านกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวลืมบ้านอีกเอาอยู่นู่นโอเคมีแมงมุมด้วยเว้ยมันทำเลเวลในบ้านกูเหรอตายไปไส้เวนโอเคครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านของเราอีกครั้งนะโอเควางเตียงไว้ตรงเอ้ยอย่าเพิ่งทำไอ้นี่ก่อนผมจะทำเป็นพื้นหินนะครับพื้นหินมันสวยนะ
ทรายนี่ก็ไปทำเป็นกระจกได้ครับป่ะน่าจะได้นะครับปึ๊บทิ้งไปก่อนนิดนึงเอ้าโอ้โหเหลือๆเลยปึ๊บโอเคสวยงามนะครับมันเผาได้วะน่าจะเผาได้นะเป็นกระจกเออใช่เป็นกระจกครับไปเลยไทเกชิ24อันไปเลยโอเคเตียงนอนวางไว้ตรงนี้โอเคครับเตียงนอนอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวจะการของในช่องก่อนของเยอะเหลือเกินนะฮะโอ้ชุดกรอบมันจะพังแล้วเห็นไหมอ๋อไล่มนต้องใช้นี่ใช่ไหมต้องใช้ดาวผมไม่ไล่แล้วกันเดี๋ยวค่อยไล่นะครับโอเคไม้เหลืออยู่24ก็คราฟแม่งให้หมดเลยครับแถมไอเทมใส่ให้หมดเลยอะเก็บไว้ในตัวเดี๋ยวจัดของกันนิดหน่อยนะอันนี้ก็เอ้ยอันเนี้ยเอามานี่ไม่จำเป็นอันนี้จำเป็นปลาสดอะไรเนี่ยอันนี้เก็บไว้ก็ได้ทาคีปิสดานทองเนี่ยเก็บไว้สำคัญมากครับขยะไนท์อ่ะรู้แล้วว่าทำอะไรแต่อีคาราไนท์เนี่ยคามาลาเออมาลาไคเอาไว้ทำอะไรครับไม่รู้อะดังโง่ป่าอันนี้คืออะไรดังโง่ป่าหลังใช้กับสถานที่เป้าหมายจะเกิดดังโง่ป่า1ตัวใช้หมากฝรั่งฝึกมันได้หากขี่มันหลังฝึกและกระโดดอีกครั้งเมื่อถึงพื้นหลังกระโดดครั้งแรกจะทำให้กระโดดสูงขึ้นเรื่อยๆมันอาจปรากฏที่ผาสูงชันโอเคเก็บไว้ก่อนน้องเนื้อแกะย่างแท่งเหล็กเอาเหลือประมาณนี้แล้วกันอ่ะโอเคจัดให้มันสวยงามนะโอเคโอเคนะครับผมก็สลับคลิปนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับแล้วเจอกันพาร์ทหน้าครับผมนะถ้าใครมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผมกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ